เวอร์จิลออรติสจะชกไฟหน้าในเดือนสิงหาคมนี้โดยล่าสุดนั้นออสการ์เดลโลโฮยาโปรโมเตอร์ของโกลเด้นบอยได้ออกมาประกาศว่าเวอร์จิลออร์ติสจะขึ้นโชคก,กับเซอร์ฮีเบอร์ฮาชุกในวันที่11สิงหาคมนี้สำหรับเวอร์จิลออรติสถือเป็นนักชกความหวังตัวใหม่ ของทางโกลเด้นบอยปัจจุบันเขาอายุ26ปีสถิติการโชคของเขาชนะ21ไฟและเป็นการชนะแบบไม่ครบยกทุกไฟเดิมทีเขาจะได้โชคกับทีมสู่แต่การบาดเจ็บของทีมสู่ซึ่งได้รับจากไฟกับเซวิสเตียนฟูนโนลาทำให้ทีมสู่ยังไม่สามารถโชคได้ในเร็วๆนี้ทางโกลเด้นบอย ที่อยากให้เวอร์จิโอติสมีไฟให้กับแฟนมวยติดตามจึงได้นำเซอร์ฮีโบฮาชุกเข้ามาแทนที่ทิมสูสสำหรับทางเซอร์ฮีโบฮาชุกเขาเป็นนักชกชาวยูเคนมีสถิติการชกที่น่าสนใจเหมือนกันโดยเขาชนะ24ไฟชนะนอกไป23ไฟเขาแพ้1ไฟโดยไฟล่าสุดเขาชนะไบอันเมนโดซา และคว้าแชมป์เฉพาะการของหนุง UBC ในรุ่นซูปเปอร์เวรเทมาครองได้ซึ่งออสการ์เดลโลฮุยาเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่า มันจะเป็นสงครามสำหรับเวอร์จิลที่จะเป็นแชมป์โลกในพิกัด154่ปอนด์เวอร์จิลออตติจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของมวยสาคลโลกสำหรับการโชงในไฟน์นี้จะเกิดขึ้นที่ราสเวส์การัฐอเมริกาโดยมีแชมป์เฉพาะการของนุนยูบีในรุ่นซูเปอร์เวอรเทของเซอร์ฮีบโบฮาชุกเป็นรางวัลของผู้ชนะนั่นเอง